ไปไหนเอาตัวเองไม่มาถามเขาแล้วหรอกึ่มแล้วคนนั้นน่ะพี่ปานอ่ะค่ะก็ขอบคุณเมนเฮลนะคะขอบคุณพี่โต้งที่มอบรางวัลนี้ให้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าแล้วก็หนังสือเมนเฮลก็ครบรอบด้วยนะคะ10ปีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขออวยพรให้มียอดถล่มทลายแล้วคนติดตามเยอะแบบนี้ตลอดไปค่ะไปได้อะไรรางวัลได้อะไรบ้างค่ะรางวัลไหนรางวัลอะไรคะมาเป็น Stunning Lady มั้งคะน่าจะใช่ Stunning Lady ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างภูมิใจนะคะก็เขินๆนิดนึงแต่ก็โอเคดีใจที่พี่ๆมอบให้ค่ะแล้วเหมาะอะไรกับรางวัลนี้คะมาจ๋าแล้วคิดว่าเราเหมาะอะไรกับรางวัลนี้เมื่อกี้พี่ป๋องแปมบอกว่าจะติดเป็นกระเทยค่ะแล้วกระเทยอยากจะเป็นตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนสตันนิ่งค่ะเจอแล้วก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้หลายมีนิ่งมากเจอต้องหยุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณมากสำหรับรางวัลนี้ค่ะโอเคทำไมเขาถึงเข้าเขาเลยละกันได้เลยห่างหายไปจากพี่ๆนานมากๆแล้วใหม่ก็อยู่ที่บ้านก็นั่งฟังนั่งดูนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราได้ติดตามไหมคะพี่ขามาบอกว่านางเอชวนมันหลับแสงเขาพูดถึงงานอันนี้ได้ดูนะคะแล้วก็เล่นเกมพร้อมๆพี่เลยก็คือเดาไปด้วยกันเลยคือตลกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นขอเฟิร์สในประเทศอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะแบบพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเวลาไปทำงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งเหมือนทุกคนจริงๆแล้วเฟิร์สคงไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาไปทำงานต่างจังหวัดนั่งข้างแบบประชาชนทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบพิสูจน์ได้ก็คำๆเนาะหลายคนก็ถามว่าเป็นเราอืมใช่พอมีอะไรอย่างงี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นดาวิกาก่อนอะไรเงี้ยดาวิกาเฟิร์สเลยตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะมีงานรับสมัครติดต่อมั้ยคะที่งานต่างจังหวัดที่แบบคือจริงๆแล้วใหม่ไปงานต่างจังหวัดค่อนข้างก่อนหน้านี้เยอะนะคะแล้วก็คือจริงทุกคนก็สามารถล่วงรู้ได้อะบางคนยังนั่งข้างใหม่เลยก็นั่งไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเครื่องบินปกติอะไรเงี้ยก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่แล้วออกมาแบบข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี58รับงานจริงที่จังหวัดบุรีรัมย์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเลยหนูก็ติดตามข่าวที่พี่ๆเสนอเหมือนกันเนี่ยก็นั่งอ่านเหมือนกันคือเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะมันเขาเรียกว่าคนก็จะคิดถึงใหม่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดามากๆคือเจอมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องนี้เป็นการพักงานอยู่ตัวว่ามีการเลือกชงเลือกคุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะอ๋อนี่อย่างที่บอกเลยค่ะก็ไม่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครเขา request first กันมั้งคะในประเทศ อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่มันก็เป็นเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านมันไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะใช่คอมเมนต์ไหมคะว่าแบบคนมาคอมเมนต์เป็นชื่อเรานะอะไรอย่างเงี้ยดูใหม่ๆก็ดูตามที่คือพอเราเจออะไรมาเยอะอะค่ะเราจะค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มาอยู่วงการบันเทิงมาไม่ได้นานมากแต่ก็ไม่น้อยนะคะดังนั้นใหม่รู้ว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงแล้วก็เราอยู่มาได้ค่อนข้างจะใช้เวลาคือค่อนข้างนานอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้เราต้องปฏิบัติตนยังไงนะคะแล้วก็เราก็มองตัวเองทํางานไปอีก10 20ปีดังนั้นเราคงไม่ทําอย่างที่ใครๆบอกคือมีเหมือนกับภาพที่ใช่ไม่รักมากพี่เจ้าใครทําพี่เจ้าไม่ได้เลยนะไม่แบบลงไม้ลงมือเลยนะห้ามเด็ดขาดทําพี่เจ้าไม่คุยค่ะเพราะว่าผู้จัดการหนูเค้าคือสงสารนะเขาดูแลใหม่ดูแลเฟิร์นอย่างเงี้ยงานเยอะแล้วก็ต้องเขาก็ทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลองคิดดูว่าดิวลูกค้าดิวอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องปวดหัวพี่ก้ามีเยอะแล้วใหม่ก็อยากให้เขาแบบว่าสบายสบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอกำลังใจจากทุกคนว่าบางทีอะไรที่มันไม่ใช่พี่ก้าอย่างเงี้ยค่ะก็เอะอะก็หาว่าพอเป็นผู้จัดการแต่ที่จริงก็ดังนะเฮ้ยรับสมัครเด็กเพิ่มนะน้องๆที่สนใจนะคะน้ำพาวแฟมิลี่นี่เข้าได้นะคะคือจริงๆก็มันก็เป็นสองงานพี่ก้าวเครียดไหมหรอคะเครียดไหมพี่ก้าวอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ที่เครียดไหมเนี่ยสบายค่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วเราก็ทำงานกันมาค่อนข้างที่จะประพฤติตนมากๆนะคะก็สนุกค่ะทำงานต่อไปเรียกว่าข่าวนี้เราก็ดูรายละเอียดแล้วก็ใช่
ใช่แล้วใช่ก็ชิวๆเนาะไม่ได้เครียดเนาะโอเคค่ะขอบคุณพี่มากนะที่เป็นห่วงหนูก็คือเจออะไรมาเยอะจนสบายแล้วค่ะมีแบบการที่ดูตัวมันแรงไหมคือที่จริงเราไม่เจออะไรมาแรงมากๆจนทุกอย่างมันคงแรงไปหมดนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วก็สบายกับมันจริงๆใหม่แบบมีการพบกันเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยครูอาจารย์เขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงใช่แล้วก็น่ารักแล้วก็ทำงานต่อไปยังผ่านมาเยอะมีท้อบางเวลาไม่ท้อเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆคือต้องขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานหนังละครอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ตั้งใจมากๆแล้วก็เวลาถ่ายทำอะไรใหม่ก็จะคิดถึงแฟนๆที่จะรับชมผลงานใหม่เสมอจริงๆก็มองปีนี้เราก็มีข่าวประมาณนี้เยอะพอสมควรใช่แล้วถ้าใหม่มองตัวเองในอีก 10-20 ปีข้างหน้าคงมีข่าวแบบนี้เยอะมากจริงๆใช่แต่มันก็เป็นเรื่องปกติของตรงนี้ค่ะข่าวที่ออกมาเรารู้สึกปกติแล้วเราต้องพบกับงานเพราะว่าเขาจะไม่ทราบอะไรต่อวันอะไรไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยเพราะว่าผู้ว่าจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใหม่ทำงานมาก็นานแล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยเกิดปัญหาคือพอเราแข่งสนุกมากเลยรายการแต่ละรายการเนี่ยดูหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอุ้ยใครพูดยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบพี่น่ารักมากจริงๆค่ะน่ารักมากขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากอย่าตัดคอมเมนต์จากแฟนเดี๋ยวแฟนก็มาคอมเมนต์ในไลน์มีจะคอมเมนต์ไม่มีนะคะหลังๆแบบสิ่งแวดล้อมดีมากในไอจีเราคือค่อนข้างดีมากๆก็ทุกคนก็จะแบบเริ่มมาใส่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนเริ่มมาใส่ใจเริ่มมารู้ตัวตนจริงๆของเราจากแต่ก่อนอาจจะไม่สนใจว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมาแบบลิงอย่างงู้นลิงอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มแบบเปิดใจแล้วก็คุยกับเรามากขึ้นแล้วเราก็คุยกับแฟนๆมากขึ้นอะไรเงี้ยทำบุญส่งท้ายปีเป็นครั้งใหญ่เลยค่ะทำบุญกับพระในบ้านพาคุณแม่ไปเที่ยวค่ะใช่ก็เดี๋ยวให้เขาคือใหม่มีคุณแม่สองคนคือคุณแม่แล้วก็เป็นน้องสาวคุณแม่ซึ่งเลี้ยงมาแต่เด็กก็เดี๋ยวจะพาไปปล่อยแกะสักหน่อยก็คงจะแบบสนุกมากๆค่ะก็อยากให้เขารีแลกซ์นะคะเพราะว่าเวลาใหม่มาทำงานเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่นอนเพราะรอใหม่กลับบ้านทุกวันอะไรเงี้ยก็จะคงจะให้เขาพักผ่อนให้มากๆช่วงปลายปีแล้วก็เปิดปีใหม่มาก็ลุยงานต่อไปทำบุญที่ไหนคะพาไปเที่ยวค่ะใช่พาไปเที่ยวเบลเยียมค่ะไปสักพักหนึ่งไม่นานมากค่ะไม่นานมากช่วงเขาดาวใช่ไปหาหลานสาวด้วยค่ะโตเป็นสาวนะมีหลานชายด้วยนะมีต่อไหมอุ้ยตาตาแววเมื่อกี้จะหลับแล้วตอนนี้หลานชายรอพักห้องกันไปกันสามคนแล้วทำไมมีด้วยค่ะมีพี่ก้าวแล้วก็คุณแม่พี่ก้าวด้วยค่ะเขาเป็นแก๊งกันเป็นแก๊งกันได้เดี๋ยวติดจะลงรูปให้ติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ